สนับสนุนโดย Isuzu X Series 1.9 DDI Blue Power Chain Drive มีคุณผู้ชมหลายท่านครับที่อาจจะมีความเชื่อว่ารายได้นั้นคือสิ่งสำคัญที่จะสามารถสร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งให้กับชีวิตของตัวเองได้แต่สำหรับคุณฝนและคุณการเขากลับมองว่าความมั่งคั่งนั้นบางทีก็ไม่ใช่ความมั่นคงครับตอนพี่จบ A-Bank ใหม่ๆพี่เคยทำธุรกิจร้านไอติมแล้วเจ๊งแล้วมันไม่เหลืออะไรเลยดังนั้นครั้งที่2ที่เราคิดที่จะทำธุรกิจของตัวเองอีกครั้งมันเจ๊งมันต้องเหลืออะไรก็เลยเป็นที่มาของว่าเราต้องมีที่นะถ้าเจ๊งมันก็มีที่อะที่มันก็ยังเป็นของเราเป็นแอสเซทจะปลูกอะไรจะทำอะไรพอมีที่มันก็เป็นว่ามีที่มันก็ต้องเกษตรไงเริ่มตั้งแต่ปลูกผักอะไรปลูกผักไฮโดรโปนิกไหมเราควรกรุงเทพหรือว่าพี่ก็บอกว่าไม่ถูกจริตเราเพราะเราต้องไปเที่ยวมันเร็วมากคืออาชีพอะไรก็ได้ที่สามารถทำให้ได้เที่ยวก็เลยเป็นที่มาว่าหรือว่าจะทำยางพาราปัญหาของสวนยางคือตีหนึ่งใครจะตื่นเมื่อกี้ก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าอย่างนั้นนะหรือว่าทำนาดิพี่คิดง่ายที่สุดตอนนั้นนะจบปริญญาโททำนาไม่รอดให้มันรู้ไปว่าก่อนจะลาออกเนี่ยนอกจากคุยกันสองคนแล้วต้องบอกคุณพ่อคุณแม่บอกเพื่อนบอกคนรอบข้างไหมว่าอยู่ดีแบบฉันจะออกไปเป็นชาวนานะเนี่ยอะไรพ่อแม่ต้องรู้อยู่แล้วแล้วเขาว่ายังไงครับโอ้เขาก็ไม่ว่ายังไงเขาก็ไม่เห็นด้วยแหละพอพี่ฝนพูดคำหนึ่งที่มันจะถอยหลังเข้าคลองกันทำไมเนี่ยเพราะว่าแหมเราก็ทำงานทุกอย่างก็ดีเนาะเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเห็นความไม่มั่นคงเขาก็ไม่เข้าใจว่ามันไม่ยั่งมั่นคงยังไงแต่ถึงแม้เขาจะไม่เห็นด้วยยังไงนะเขาช่วยทุกอย่างคือพี่ก็ต้องบอกตรงๆว่าพี่กับฝนเนี่ยจบบริหารธุรกิจกันมาใช่ป่ะครับถ้าเราเป็นคนที่จบบริหารธุรกิจทุกอย่างมันจะต้องวางแผนมีการวางแผนทุกอย่างพี่ก็กลับกันว่าพี่มาทำชีวิตอย่างเนี้ยพี่ไม่อยากเรียกมันว่าเป็นธุรกิจนะมันเป็นเรื่องของความสุขที่ทำให้เรามีความสุขทุกวันอะเราไม่เคยวางแผนอะไรเลยนะอย่างเช่นตอนนี้แรงอย่างเงี้ยแรงมากแล้วถ้าปีหน้ามันแรงมากกว่านี้อีกพี่ก็ต้องคิดต่อว่าจะต้องทำยังไงดีนะครับเนื่องจากพี่ต้องสีข้าวขายสิ่งที่พี่อยากได้คือพี่อยากได้ข้าวเปลือกพี่ก็บอกว่างั้นพี่ก็ปลูกข้าวเปลือกให้ได้เยอะขึ้นดิแทนที่จะได้ไร่ละ700กม. 800กม.แล้วปีนึงต้องทํา2ครั้งพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะต้องหาวิธีการยังไงก็ได้เพื่อที่จะผลิตข้าวเปลือกให้ได้ไร่ละ4ตันมันจะทำได้เหรอก็จากเดิมมันได้แค่700โลแล้วมันจะทำยังไงให้มันได้มันก็ต้องไปอัดแน่นมันเป็นวิทยาศาสตร์ข้าวจะสังเคราะห์แสงได้วันละ8ชั่วโมงเขาจะสร้างน้ำตาลถ้าเวลาเพิ่มไม่ได้พี่อาจจะต้องเอาน้ำตาลมาละลายฉีดให้เขากินเลยฉีดกลูโคสโดบเลยเข้าเม็ดเลยไม่ต้องมาสังเคราะห์แสงถูกไหมมันก็เป็นวิทยาศาสตร์อะไม่รู้ว่าถูกเปล่าไม่ต้องลอง ต้องลองนะครับกล้าบอกว่าถูกคือถ้าเกิดเราคิดบางอย่างแล้วเราบอกว่ามันทำไม่ได้อะมันก็ทำไม่ได้หรอกแต่ถ้าเราบอกว่ามันน่าจะทำได้นะขอลองทำก่อนถ้าพี่ปลูกข้าว4ตันต่อไร่ได้ชาวนาคนอื่นก็ทำได้ยินดีมากเพราะว่ามันจะทำให้ชีวิตชาวนาสบายขึ้นต่อไปนี้เนี่ยคุณทำนา2ปีครั้งก็ได้นะ2ปีครั้งได้เลยเพราะผลผลิตมันมากกว่าเดิมถึง4เท่าเสร็จแล้วครับแล้วก็เอามาพาเส้นพาสต้ามาคลุกใช่เลยหอมมากใช่แค่นี้เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้เพสโต้ที่จะไปทากับขนมปังตอนเช้าพาสต้าใส่ซุปครีมกลายเป็นเพสโต้เส้นนี้ก็ทำเองใช่ไหมครับเส้นโฮมเมดค่ะทำเองเส้นสดพาสต้าเส้นสดครับเส้นสดนี่เป็นเส้นแป้งสาลีด้วยป่ะครับเป็นแป้งสาลีจากที่เชียงใหม่เหมือนกันไม่ใช่ไทยแลนด์มันเป็นเกษตรกรไฮโซนะเนี่ยบ้านโจนามีพาสต้ากินครับคุณผู้ชมเรียกว่าอะไรครับสปาเกตตี้เพสโต้ซอสค่ะอันนั้นแล้วก็อันนี้เป็นขนมปังโฮวีต from Thailand ใช่ made in Thailand made in Thailand
ช่แป้งสาลีจากเสมิงใช่ภูมิใจมากสาเหตุที่เราทำคือต้องทำให้คนมั่นใจไงว่าเอ้ยข้าวสาลีในเมืองไทยเนี่ยมันก็ทำได้อย่างนี้จริงๆที่เชียงใหม่ศูนย์วิจัยข้าวเสมิงค่ะเขาปลูกข้าวสาลีอยู่เขาทำมาอย่างเงี้ย20ปีนะเพียงแค่เก็บรักษาพันธุ์แต่ไม่มีใครเอามาทำในเชิงพาณิชย์เนื่องจากนำเข้าถูกกว่าเยอะก็เราลองไปดูแล้วก็ลองเอามาทำตลาดลองให้เพื่อนๆที่ทำขนมปังเนี่ยค่ะเอาแป้งไปเทสดูแล้วก็ไปติดต่อตามโรงแรมบ้างว่าสนใจไหมนี่เรามีแป้งโฮวีต 100% เลยนะแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่ GMO ไอ้บริษัทมีความสุขในตอนแรกนี่ใช้เงินเยอะไหมครับในการที่จะมาก่อตั้งทำนาอะไรเงี้ยเป็นชาวนาก่อนค่อยเปิดบริษัทหรือว่าเป็นชาวนาก่อนทำนาขายข้าวเปลือกเนี่ยแหละค่ะคือความตั้งใจของเราของสองคนทีแรกอ่ะคือเราเลือกอยากจะเป็นชาวนาเพราะว่าเราจะได้มีเวลาไปเที่ยวหลังจากทำนาเสร็จใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราก็คือพอเราทำนาฤดูกาลที่สองมั้งที่สองเนี่ยเอาข้าวเปลือกไปขายได้ข้าวเปลือกเยอะไงเราก็ไปเจอสภาพที่เรามีความรู้สึกว่าชาวนาทำไมได้รับการปฏิบัติที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่เป็นธรรมเลยเราเข้าไปเอาข้าวไปขายอยู่ๆก็มีคนมาตีราคาข้าวเรานะครับให้ราคา 9,400 บาทต่อ1ตันครับนะครับราคาตลาดอยู่หมื่นกว่าบาทนะเราก็บอกว่าเราขอเป็น11,000 ได้มั้ย 95,000 แล้ว 9,500 แล้วกัน 9,500 นะครับแพงขึ้นมานิดนึงเขาก็บอกว่าเอาก็เทไม่เอาก็ทุกข์กับแล้วก็เราก็บอกว่าเราเป็นข้าวปลอดสารพิษเขาก็พูดเลยว่าไม่เป็นไรน้องมันรวมกันอยู่แล้วเราก็เลยโอ้โหทำไมมันคือเขาไม่ให้ค่าไม่ให้ค่ากับสิ่งที่เราทำไงแล้วเราไงพี่ฝนพูดออกมาคำหนึ่งว่าแปลกนะเราเป็นชาวนาอยู่ดีๆ 4-5 เดือนตอนขายข้าวกลายมาเป็นขอทานพี่ก็อินมากอารมณ์ชั่ววูบพี่ก็ประกาศไอ้ท่ามกลางไอ้คนที่มันมาซื้อข้าวเราว่านี่จะเป็นข้าวล็อตแรกและล็อตสุดท้ายที่ผมจะมาทุกขายค่าข้าวต้องลงขายต้องขายไงมันไปถึงแล้วอะใช่ไหมครับเราก็ยังไม่รู้ไม่มีอะไรสักอย่างนะครับก็พอลั่นวาจาไปเสร็จก็นั่งสามตัวเองว่าเราจะทำไงต่อ ก็เลยเป็นที่มาของการต้องไปหาข้อมูลเรื่องของการทำโรงสีการเก็บรักษาข้าวอะไรต่างๆแล้วทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่ามีฟาร์มสุกมงเล็บไม่ไม่จำกัดจำกัดด้วยจริงๆตอนแรกเราจะตั้งชื่อว่าบริษัทฟาร์มสุกแล้วมีคนใช้ไปแล้วทีนี้ก็เลยต้องหาชื่อใหม่นะครับก็พี่ก็เลยบอกว่างั้นตั้งชื่อเป็นบริษัทมีฟาร์มสุขแล้วกันนะครับเพื่อนก็จองชื่อจองอะไรเรียบร้อยแล้วเวลาเรามานั่งอ่านไงบริษัทมีฟาร์มสุขจำกัดพี่ก็สงสัยด้วยว่าทำไมเราต้องมีความสุขจำกัดเหรอพี่ก็เลยใส่วงเล็บว่าไม่จำกัดเข้าไปนะครับมันจะได้มีความสุขแบบไม่จำกัดไม่จำกัดไปบางคนอาจจะสับสนว่ามีความสุขหรือเปล่ามีคำว่าไม่อยู่ด้วยแต่เวลาอ่านทั้งประโยคแล้วบริษัทมีความสุขไม่จำกัดเนี่ยมันจะได้ความหมายเป็นที่ค่อนข้างดีมากเอาไว้ให้ถามค่ะคือผมก็ติดกับเงี้ยก็พอเรามีความสุขไม่จำกัดแล้วเราก็เอาความสุขที่เรามีเนี่ยกระจายต่อให้คนอื่นคือเราคิดอย่างนึงว่าความสุขที่ง่ายที่สุดเนี่ยคือการมีสุขภาพที่ดีครับนะครับแล้วก็สุขภาพที่ดีเนี่ยเริ่มต้นง่ายสุดเลยนะเริ่มจากอาหารที่ดีก่อนจะไปออกกําลังกายอย่างเสียด้วยซ้ําใช่เริ่มจากการรับประทานก่อนชีวิตในประจําวันเนี่ยใช่ก็เลยเริ่มต้นด้วยข้าวกล้องเราก็คิดไปเรื่อยๆว่าเราจะทําอะไรต่อได้ชีวิตพี่ฝนต้องกินอะไรกันบ้างกินไข่เราก็มีปลายข้าวแล้วก็ไปเลี้ยงไก่ไก่ออกไข่ทุกวันออกไข่ทุกวันพอเราได้ขี้ไก่มาเป็นปุ๋ยก็เอามาปลูกผักต่อนะ
ครับทุกอย่างคือหมุนเวียนต่อไปเราก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรามีแล้วพอเราเกินพอที่เราจะทานเองเราก็เอาไปแบ่งปันให้บ้านที่กรุงเทพแจกบ้านที่กรุงเทพญาติพี่ๆน้องๆนะครับหรือมากกว่านั้นก็ค่อยขายในราคาที่ไม่จำเป็นต้องแพงมากชื่ออะไรครับตัวนี้ข้าวหอมอ๋อชื่อดังผลิตภัณฑ์ที่เราชอบเลยใช่ไหมใช่ข้าวหอมอีกตัวจะเป็นข้าวกล้องอ้าวอยู่ไหนครับอ๋ออยู่กรุงเทพค่ะพันอะไรครับอันนี้เบิร์นบูมาสตีฟค่ะอีกตัวนึงบางแก้วเอาไปเรียนอยู่ชื่อข้าวสาลีข้าวสาลีอ๋อเพราะผลิตภัณฑ์ล่าสุดตามมาอีกหน่อยปลูกสตรอเบอรี่ด้วยก็ชื่อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่พาสต้าเพสโต้ที่นำวัตถุดิบปลอดสารพิษมาจากสวนผสมนั้นนอกจากจะดูสะอาดและปลอดภัยแล้วนะครับยังรสชาติดีจริงๆครับ